ทำไมไม่มีใครจ้างเราเลยช่วงนี้ตัดหน้าคนกำลังตกงานมันไส้ต่อยแล้วกันชีวิตของผมนั้นได้เปลี่ยนไปตอนนี้ผมนั้นเหมือนไร้คุณค่าเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ฮะอะไรนะมียูฟโอบุกมาบนโลกเหรอไม่ได้แล้วเราต้องไปช่วยเอาละฮะนี่คือมอสทานอสนะครับเอ้ยมอสไอออนแมนนะครับเจ้าเดียวกับมอสทานอสที่เพิ่งเล่นไปนะครับทั้งปลาฉลามทานอสไอออนแมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนยังไม่ได้เล่นนะฮะเราแวะมาที่ไอออนแมนก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าให้ลองเอาทานอสไปสู้กับ UFO นะครับซึ่งโอ้พื้นยุบเลยซึ่งทานอสนะฮะในมอดนั้นเขาบินไม่ได้นะครับก็เลยน่าจะลำบากในการไปตามหา UFO นะครับและอีกอย่างก็คือเกมมันเพิ่งอัปเดตตัวสคริปต์ฮุกนะครับมันลงพวกเทรนเนอร์อะไรลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหน้าที่ของไอออนแมนนะครับที่จะไปตามหา UFO แล้วลองเผชิญหน้าดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นฮะเรามารีวิวท่าเขาก่อนนะครับมาดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างกดไอนะครับเป็นการเปิดโหมดไนท์วิชั่นนะฮะกดอีกทีนึงเปลี่ยนเป็นอินฟราเรดเห็นความร้อนนะครับเห็นว่าคนอยู่ตรงไหนมีแค่2โหมดในการมองนะครับส่วนการบินนะครับบังคับปกติเลยแต่เวลาพุ่งไปง่ายนี่เร็วนะครับถ้าจะลงมากดเฟซบาร์ค้างไว้อีกทีนึงเล็งไปที่เป้าหมายก่อนนะฮะแล้วกดคิวค้างไว้เป็นการใช้มือในการโจมตีนะครับยังไม่ได้ปล่อยพลังแต่ก็รุนแรงอยู่แต่ว่าต้องล็อกเป้าหมายให้ได้นะครับกดปกติไม่พุ่งไปนะฮะต้องมีเป้าหมายให้ล็อกก่อนเดี๋ยวไปลองกับรถไฟดูนะท่านี้ UFO ด้วยส่วนการคลิกนะครับเป็นท่าพิเศษสังเกตที่ขวามือฮะมันเป็นท่าจรวดอยู่นะครับก็เลยเป็นการปล่อยจรวดออกไปนะแต่ก็มีเบี้ยวบ้างนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมีการบอกระยะเป้าหมายด้วยนะฮะต่อไปครับเปลี่ยนดูกด E ฮะอันนี้เป็นท่าปล่อยลำแสงจากมือครับท่าประจำตัวเขาเลยเรามีเปลี่ยนท่าของมือด้วยนะแต่มันไม่ตรงเป้าแฮะเดี๋ยวนะดูครับล็อกเป้าหมายไปนะฮะแต่ว่าลำแสงมันก็ไม่ได้ตรงซะทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเมาส์เราว่าหันไปทางไหนฮะไม่เป็นไรคร่าวๆมีอยู่ 3-4 ท่านะครับมือซ้ายมือขวา2 มือรวมกันมือขวาก็มี2แบบหลากหลายดีใครยิงอะไรเนี่ยต่อไปครับอ๋ออันนี้ปล่อยจากตรงหัวใจเขาใช่ไหมดูนะฮะเนี่ยครับปล่อยออกมาจากตรงหน้าอกของชุดเกราะนะครับยิงก็ไม่โดนมีแบบเดียวนะฮะโอเคต่อไปฮะอันนี้เป็นลูกไฟอ๋อปล่อยไฟเลยพ่นไฟไอ้หนังมีท่านี้ไหมไม่แน่ใจอันต่อไปเป็นอ๋อเป็นกระสุนยิงปืนเลยครับเออก็โดนอยู่นะท่านี้เป็นลูกจรวดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนละแบบนะครับแล้วก็ยิงไม่ออกด้วยเป็นไรเนี่ยโอเคโอ้ยิงเป็นชุดเลยแล้วก็ไม่โดนด้วยส่วนอันนี้นะฮะนี่คือแบบแรกคลิกทีหนึ่งคือยิง1ครั้งครับยิงไปเรื่อยๆแสดงว่าอันเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบติดตามความร้อนแน่เลยฮะคือต้องจับขึ้นความร้อนให้ได้ก่อนโอเคนี่คือท่าทั้งหมดนะครับของไอออนแมนนะฮะเดี๋ยวเราไปเผชิญหน้ากับ UFO แล้วก็รถไฟดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงมาโอเคอันดับแรกครับบินหา UFO ให้เจอก่อนจุดตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมาได้ทั้งวันนะครับแค่เราบินให้สูงแล้วก็หาให้เจอแค่นั้นเองจำได้เวลามันปรากฏตัวคือจะแบบเห็นเป็นเงาแบบลางๆก่อนแล้วค่อยๆชัดขึ้นช่วยกันดูฮะมาหรือยังจะสู้กับเขาต้องหาเขาให้เจอก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคอย่าพึ่งไปไหนนะเพื่อนนี่เป็นยานที่เป็นจานสีดำนะฮะมันไม่ล็อกเป้านะครับสังเกตดูตรงเป้าไม่เหมือนกับตอนที่เราเล็งไปที่รถอ่ะ
ันนั้นจะเคลื่อนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีสีชมพูสีฟ้าอะไรก็ว่าไปแต่ยิงโดนอยู่โอ้ยยิงแล้วหายไปอย่าเพิ่งไปเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวร้องให้หมดเลยนี่คือจรวดแบบที่ยิงได้เรื่อยๆนะครับก็โดนนะยิงโดนแต่เขาเป็นอะไรไหมเขาเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเข้าไปไกลไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะยิงกำแสงไปยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมันกดค้างไม่ได้นะฮะลำแสงยิงทีนึงแล้วมันก็หยุดนะครับไม่ได้แบบปล่อยได้ตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนท่ามันเองนะครับกดค้างแล้วมันก็หยุดอย่าออกไปนอกระยะพี่มาอยู่ใกล้กันก่อนเอ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเออใต้ท้องใต้ท้องยานครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปพี่กดชิปนะครับเป็นการเปลี่ยนระดับการบินมาตรงนี้จุดอ่อนมันหรือเปล่านี่ก็โดนอยู่นะฮะแต่ว่าไม่มีเสียงแบบโอ้ยเดี๋ยวนะมันดีดออกมาเองครับทำไมเป็นอย่างนี้แล้วแมนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหยุดโอ้โดนดูดเข้าไปเดี๋ยวก่อนคือเอาไลออนแมนกลางร่มชูชีพเดี๋ยวก่อนแกบินได้เฮ้ยโอ้ยโอ้โห UFO มันดูดครับมีขนาดไลออนแมนนะครับแต่จำได้ว่าครั้งที่แล้วผมก็สู้กับยานลำนี้ไม่ได้สู้สิผมวาร์ปเข้าไปดูข้างในใช่ไหมแล้วก็โดนดูดอย่างนี้เหมือนกันไม่รอดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเข้าไปใกล้นี้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะอมตะหรืออะไรยังไงก็ตามโอเคตอนนี้เราอยู่อีกจุดนึงนะครับตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น UFO ที่เป็นของ FIB นะครับจะ FBI ก็ไม่ได้ต้อง FIB นะยานลำเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดจะทำให้มันพังได้เนี่ยต้องใช้ท่าที่เป็นโจมตีด้วยมือเปล่านะครับกด Q แต่ว่ามันไม่ล็อกเป้าไงสูงพอมั้ยเนี่ยแล้วแต่อารมณ์พี่แกจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มามันต้องมีเสียงอึดๆใช่ไหมเวลาเจอใกล้ๆอยู่ไหนเจอไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วบทจะมาก็มาสวัสดีตอนเช้าพี่เอเลี่ยนขอทดลองหน่อยละกันยิงไปเป็นไงเป็นไงร้อนเลยดิรุนแรงมากดัดดาเมจไม่สกิดอะไรเลยเป้าก็ไม่ล็อกด้วยนะฮะโจมตีด้วยท่าแบบใช้มือตีไม่ได้นะครับต้องโจมตีด้วยอาวุธอย่างเดียวแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยยิงไปไหนก็ไม่รู้ไม่สะทกสะท้านเลยนะครับยานก็ทนมากไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็ยิงไม่ได้อีกไม่มีตัวจับความร้อนมีแค่ท่านี้ท่าเดียวนะที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนโจมตีโดนจริงๆให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรายิงโดนจริงๆฮะท่าอื่นคือแบบเหมือนปล่อยไปเปล่าๆแต่เขาก็ไม่เป็นไรเลยถือว่าเลือดเยอะต้องยิงไปเรื่อยๆใช่ป่ะไปเริ่มมีเสียงเขาโจมตีเราใช่ไหมถึงจิ้วๆเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้อีกต้องเผาให้มันร้อนๆนะให้เขารู้สึกว่านั่งข้างในไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกเผาให้ร้อนเผาให้เดือดมีรอยดำจากการยิงเมื่อกี้นะครับเป็นท่าที่โจมตีแล้วได้รับดาเมจแน่นอนสู้ไม่ได้ครับแล้วกดคิวไม่ได้ด้วยนะมันไม่พุ่งครับมันไม่ล็อกเป้าให้ที่สุดแล้วนะครับมนุษยชาติก็ยังต้องพ่ายแพ้กับสิ่งลี้ลับจากนอกโลกมาเรามาเจอกันใกล้ๆหน่อยคุณ FIB รื้อยิงไปนี่เป็นไงพอจำได้นะจอมจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนภาพไม่ชัดนะฮะแล้วก็ยืนไม่ได้ปกติมันจะผลักออกใช่ไหมอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเข้าไปใกล้คือยืนไม่ได้มันจะดีดเราออกมาครับแต่อันนี้มันไม่ดีดระเบิดแบบเมื่อกี้เลยไอรอนแมนก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับตายซ้ำสองอีกในเมื่อเราสู้กับสิ่งที่มาจากนอกโลกไม่ได้นะครับ
เรามาสู้กับรถไฟแทนจะพังรถไฟได้ไหมมันยิงไม่ค่อยโดนไม่ค่อยตรงอ่ะต้องปรับเมาส์เองนะเป็นไงเป็นไงระเบิดระเบิดรถไฟระเบิดเอ้ยรถไฟก็ไม่เป็นไรวอดรถไฟไม่เป็นไรครับยังวิ่งได้อยู่ฮะนี่ช่างรับเหมาใช้เจ้าเดียวกันกับ UFO เมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่วัสดุมันทนทานเหลือเกินไม่สิมันต้องมีท่าที่ทำลายได้ดิเน้นเป็นไงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแม้แต่ควันดำนะครับไม่มีแม้แต่รอยไหมเป็นไงหยุดไหมเฮ้ยหยุดครับมันโจมตีด้วยถ้าใช้มือได้ไงรถไฟก็เลยหยุดเนี่ยฮะพอล็อกเป้าได้นะครับพุ่งโจมตีได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นท่าไฟก่อนนะฮะเหมือนกับว่ามีแค่ไฟเท่านั้นนะครับที่ทำดาเมจให้กับรถไฟได้แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นท่าไฟแล้วพุ่งโจมตีรถไฟหยุดเลยนะฮะตอนนี้ด้านขวานะครับเป็นท่ายิงกระสุนปกตินะฮะพอพุ่งโจมตีรถไฟหยุดไหมหยุดหรือเปล่าไม่หยุดครับแสดงว่ามีท่าไฟท่าเดียวจริงๆด้วยครับท่าอื่นไม่หยุดต้องเปลี่ยนเป็นไฟก่อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเป็นเพราะว่าไฟมันโจมตีได้มั้งมาพิสูจน์อีกรอบนึงนะฮะเปลี่ยนเป็นไฟแล้วนะครับหยุดได้ไหมหยุดได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นไฟก่อนจริงๆฮะไอรอนแมนนะครับสามารถหยุดรถไฟได้แต่ไม่สามารถหยุด UFO ได้นะฮะเขาก็เลยตกงานกลับบ้านไปนอนต่อดีกว่า